กกต.กำหนดค่าใช้จ่ายผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตบัญชีรายชื่อ3รูปแบบให้พรรคการเมืองเลือกโดยหนึ่งในนั้นมีกรณีครบวาระผู้สมัครส.ส.แบ่งเขตใช้จ่ายได้คนละ7ล้านบาทแบบบัญชีรายชื่อ163ล้านบาทแต่ถ้ายุบสภาแบบแบ่งเขตได้ 1.9 ล้านบาทบัญชีรายชื่อได้44ล้านบาทยืนยันไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการแบ่งเขตเลือกตั้งส.ส.ที่นำจำนวนราษฎรที่ไม่ได้มีสัญชาติไทยมาคำนวณจำนวนส.ส.และแบ่งเขตเลือกตั้งยึดทะเบียนราษฎรเป็นไปตามรัฐธรรมนูญนายสุภชัยใจสมุทรนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเผยนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมส่งหนังสือคัดค้านโอนหุ้นก่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแจ้งเรื่องอยู่ในการพิจารณาของปปช.ขอฝ่ายค้านอย่าใช้ประธานสภาศาลรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งทางการเมืองตำรวจไซเบอร์เปิดปฏิบัติการมาเก๊า888 EP5 บุกค้นโกดังย่านปทุมธานีหลังพบเบาะแสเป็นที่เก็บทรัพย์สินเบนซ์เลมอนที่ขนย้ายหนีจากคอนโดก่อนตำรวจเข้าตรวจค้นพบเสื้อผ้ารองเท้าทรัพย์สินอื่นๆจำนวนมากบรรจุในกล่องลังกระดาษขนาดใหญ่กว่า60กล่องพร้อมคาดมีการเปลี่ยนสีรถหรูลัมโบกินี่เป็นสีเทาเชื่อรถยังอยู่ในไทยภาคธนาคารเผยความร่วมมือป้องกันมิจฉาชีพดูดเงินบนโลกออนไลน์พัฒนาแอปโมบายแบงกิ้งให้สามารถบล็อกหรือไม่ให้เข้าใช้งานกรณีพบว่าในมือถือมีแอปปลอมหรือฟังก์ชันที่ไม่ปลอดภัยโดยจะมีข้อความเด้งขึ้นก่อนทำธุรกรรมหลังจากนั้นผู้ใช้งานต้องติดต่อธนาคารเพื่อตรวจสอบขณะที่กฎหมายสกัดภัยไซเบอร์คาดมีผลบังคับใช้เดือนกุมภาพันธ์นี้สำนักข่าวแห่งชาติอิหร่านรายงานถึงฐานทัพอากาศใต้ดิน Eagle 44ซึ่งมีขนาดใหญ่เพียงพอเก็บเครื่องบินขับไล่และอากาศยานไร้คนขับโดยเป็นหนึ่งในฐานทัพสำคัญที่สุดของประเทศ